ความเป็นผู้ประกอบการที่ก็เริ่มต้นตั้งแต่เด็กอายุสิวันที่ธุรกิจที่บ้านลม้มคุณพ่อก็เฟื่องฟูขึ้น,นมาอีกทีหนึ่งตอนพี่เรียนหาอะไรมันมันมีสิ่งที่เราสัญญาตัวเองไว้ว่าสักวันหนึ่งก่อนอายุสามสิบอจะทําให้มากกว่าจุดสูงสุดที่พ่อเคยมีมันแสดงมันมีทางเดียวที่ทําได้คือต้องทําธุรกิจเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ทุกวันพุธนะครับ เนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือผมอผมอยากทำซีรีส์นี้มานานมากนานมากๆแล้วก็คือนักธุรกิจในดวงใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะคือเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำได้อย่างมากก็คือไปหารีเสิร์ชใช่ไหมไปหาข้อมูลว่าใครเป็นลูกเต้าเราใครทำธุรกิจอะไรทำไมประสบความสำเร็จคุณนึกออกใช่ไหมว่านั่นคือสิ่งเดียวที่ผมทำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ ข้อดีของเราก็คือตอนนี้ช่องเราก็ใหญ่โตขึ้นถูก mm. ไหมช่องเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับเ,เราก็เป็นที่รู้จักของนักธุรกิจหลายๆคนมากขึ้นทําให้มันก็ไม่ใช่แค่เรารู้จักเขาเขาก็รู้จักเรานะครับเขาก็อยากให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์ซึ่งผม,มก็เลยไปเดินสายสัมภาษณ์นะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปสัมภาษณ์มาแล้วอุยเยอะ12คนโคตรเยอะเลยนะ แล้วก็เป็นคนเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยเริ่มซีรีส์นี้ได้ตามความตั้งใจผมแล้วก็คือซีรีส์นักธุรกิจในดวงใจนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากผู้ชายคนนี้กันคือคลิปวิดีโอที่จะเอามาเปิดแล้วก็เอามาเล่าเอามาคุยกันเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปทําเป็นคลิปของผมอยู่ดีนะแต่ว่าในห้องนี้มันอาจจะเปิด ได้เยอะกว่าในคลิปที่มันไปตัดหน่อยคือสมมติผมไปถ่ายมาชั่วโมงหนึงอะในคลิปที่ผมตัดลงในช่องเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่10กว่านาทีถูกปะ่ะแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยก็ฟังเต็มเต็มาแล้วกันนะครับฟังเต็มเต็มมานะโอเคหนึ่งสองซ้ำอาผู้ชายคนนี้คือใครครับเาากันมาหน่อยคนนี้ผมชอบมากเลยนะจริงๆผมผมชอบเขาตั้งแต่คือเขามีข่าว IPO แรกๆแ,แล้ว ใช่ถูกต้องคุณ Galaxy ซถูกต้องนะครับก็คือ CEO ของ a r ริคสปอร r t นะครับซึ่งว a ริคสปอรนี่ก็คือบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อประมาณปีหนึ่งถูกไหมแต่ว่าผมาสนใจเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่ามันน่าสนใจดีแล้วมันเขาทําบางอย่างแล้วกันที่คนอื่นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กล้าทําแล้วผมเลยรู้สึกว่าเขาเจ๋งนะครับเช่นตอนนั้นก็เด็กยุ่ยศีราความเป็นผู้กอบการพี่ก็เริ่มต้นตั้งแต เด็กอายุ14วันที่ธุรกิจที่บ้านลม้มคุณพ่อก็เฟื่องฟูขึ้นมาทีนึงตอนพี่เรียนหาไรคุณพ่อก็ธุรกิจขึ้นมาใหม่นีอธุรกิจไม้เดิมเนี่ยธุรกิจไม้เหมือนเดิมเลยกลับขึ้นมาใหม่ตอนอายุ4แต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้ทำโรงเรือ่แล้วไม่ไทําโรงงานแล้วก็ค้าขายไม้ตามชายแดนแล้วเราก็เรียนจบที่คณะบัญชีจุฬาก็ทําเรื่องของการตลาดของช่องทางฝ่ายผูด้ดำเนินหน่ายที่เคอร์เซเมนไทยตอนนั้นคุณพ่อก็ถามเราจากเคอร์เซเมนไทยมาทําธุรกิจไม้ต่อจากพ่อไหม ไม่เอาเราไม่ชอบเราไม่ชอบการใช้ชีวิตแบบที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเราคิดว่าไม่เอาเราก็อยู่โครสเมนไทยต่อทําธุรกิจอะไรไม่รู้แต่รู้ที่ว่าณนะตอนอายุ14ตอนเดินออกจากบ้านมันมันมีสิ่งที่เราสัญญาตัวเองไว้ว่าสักวันหนึ่งก่อน,นอายุ30มสิบจะทําให้มากกว่าจุดสูงสุดที่พ่อเคยมีมันแสดงว่ามันมีทางเดียวที่ทําได้คือต้องทําธุรกิจต้องไม่ใช่ธุรกิจที่ทําต่อจากคุณพ่อไม่จําเป็นแต่แต่ธุรกิจไม้มันไม่สามารถยั่งยืนได้หรอกมันห้ามตัดไม้ทาลายป่า<อ>มันมันเอเกนกับกับ ทิศทางใน,นอนาคตของโกโบทำไม่ได้คือผมขอเล่าก่อนนะครับว่าผมไมาไปสัมภาษณ์พี่หิมแล้วก็จริงๆแล้วตัวพี่หิมเองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ตามข่าวอยู่แล้วนะเออหลายคนเนี่ยอาจจะเคยไปฟังประวัติ พี่หิมนะครับซีอของวาริก x แล้วมันก็มีการเขียนข่าวผิดๆด้วยนะครับผมก็อยากจะเป็นเป็นสื่อคนหนึ่งนะเป็นกระบอกเสียงคนหนึ่งที่อยากจะมาแก้ข่าวนะคุณคือถ้าคุณเสิร์ชประวัติของเขาว่าคุณจะเจอหน้าสำนักข่าวทุกอันเลยเขียนว่าธุรกิจครอบครัวล้มละลายจนกลายมาเป็น c ีอบริษัทวาริกสนะครับซึ่งมันผิดนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันผิดนะผมเขาไม่รู้ว่านักข่าวไปเขียนอย่างนั้นได้ยังไงนะผมเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมาแก้ข่าวให้นะครับบริษัทของคุณพ่อพี่หิมเนี่ยไม่ไ มันขายไม่ดีนะครับมันก็ล้มลงนะครับแต่ว่าล้มลงในที่นี้เนี่ยไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปติดหนี้ใครเราไม่ใช้นะครับล้มลงตรงนั้นก็กแค่ปิดก็แค่เลิกทํากิจการแล้วก็ไปเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่นะครับคือไม่ได้ไปติดหนี้ใครไม่ได้ไปบุคคลล้มละลายอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าผมมาสนใจมากๆว่าตัวธุรกิจเดิมของพี่หิมครับก็ธุรกิจเดิมของครอบครัวเขาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็ มันประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งครับถ้าตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออก็สานต่อธุรกิจที่บ้านก็ก็ไม่เสียหายนี่นะแต่ว่าธุรกิจ้าไม้ครับจนธุรกิจของพี่ฮิมคือเครื่องกีฬาเลยมันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เลยอยากรู้ว่าเออทําไมนะครับ มันเป็นที่มาของบทบทสนทนาอันนี้แต่ว่าเนื้อหาที่มันจะลงในช่องผมนะครับมันจะถูกตัดเอาไปลงแต่พาร์ทที่เป็น c ีอของว a ริคแล้วน,นะก็คือก่อตั้งว a ริคมาทําไมแต่วันนี้ครับที่คุณจะได้ดูในไลฟ์เนี่ยก็จะเป็น b e h i n d the s c e n e นะก็คือที่มันน่าจะไม่ได้อยู่ในช่องด้วยนะครับเนะ่เป็นยังไงไปฟังต่อกันนะณวันนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงธุรกิจนี้นะฮะนั่นสิครับยังไม่มีเลยหัวเลยตั้งแต่เดวันพอก่อนอายุสามสิบตอนนั้นก็ย้ายงานจากอยู่โครเซเมนบียยานไทยอย Export. ซลล์เมนเจอร์ที่เครือนันยางเท็กซ์ไทขายผ้ายืดไม่ใช่รองเท้านะแต่เป็นผ้าเนี่ยผ้ายืดนี้ขายให้กับพวก ila, mm hmm. แบรนด์กีฬาแบรนด์เราก็เป็นเอ็กซ์พอร์ตเซลล์อยู่เกือบ4ปีเรเป็นนักขายเลยเป็นเซลล์เลยเป็นเซลล์แล้วก็ตอนนั้นไปทำเก็ติ้งให้ด้วยให้กับเครือนันยางเท็กซ์ไทด้วยก็เลยชํานาเรื่องวัตถุดิบที่ขายให้กับแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนาของโลกเลยก็ประสบการณ์นี้ก็ทําให้มีความรู้ในเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นผ้ายืดโดยเฉพาะย่งเสื้อผ้ากีฬาพอตรงนั้นอายุได้ อนอยู่ปูนทำโลโ c ้มาเก็ตติ้งรู้จักเดินทางทั่วประเทศเลยรู้จักตัวแทนหไหนทุกจังหวัดพอไปทำรนยางเท็กซายหวันอยู่ต่างประเทศอยู่ไทย2 2วันสวันนอนโรงงานด้วยเพราะเอาโหลดของเข้าในเนื้อเองมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราเราอิ่มตัวการเป็นตรงนี้แล้วแล้วเป้าหมายเราเหลืออีกสปีมันจะต้องมีมากกว่าจุดสูงสุดที่พ่อมีก็ลาออกนันคือ28 อายุ28ลาอ,ออกมาทําธุรกิจของเราเองอก็คือทําเรื่องของการเริ่มต้นเลยซื้อจักรเย็บผ้าสตัวมีความรู้เรื่องวัตถุดิบก็ไปสั่งจ้างผลิตแล้วก็ขายให้โรงเรียนนานาชาติขายเลยตอนนั้นก็เริ่มต้นธุรกิจโดยที่คนบอกว่าเป็นไม่ได้แล้วตอนนั้นเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยซื้อจักรเย็บผ้า3าตัวจะทําธุรกิจขึ้นมาได้งไงคนมองเป็นซันเซ็ตหมดกันทั้งประเทศแบงก์ก็ไม่ให้กู้เพราะมีแต่คนบอกว่าธุรกิจเย็บผ้ามันคือตรงนี้ผมอยากคุยหน่อยเพราะว่าตัวพี่ฮิมเองเนี่ยมัน เกณกับสิ่งที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยเวลาเราคุยกันว่าเออคุณเห็นโอกาสในธุรกิจอะไรส่วนใหญ่เราจะพูดคุยกันถึงโอกาสในธุรกิจใหม่ๆใช่ไหมว่าอะไรมันจะมาเช่นเดี๋ยวนี้คนก็จะพูดถึงแต่ AI กันพูดถึงแต่เทคโนโลยีกันแต่พี่หิมไม่ใช่พี่หิมบอกว่าธุรกิจที่ผมจะทํามันได้ดีเนี่ยมันคือธุรกิจที่ผมเข้าใจซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นหนึ่งในข้อต่อย้าที่ดีครับว่ามันไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจนะที่มันเกาะกระแสแล้วมันจะประสบความสําเร็จเสมอไป ในขณะเดียวกันธุรกิจที่เป็นธุรกิจเก่าๆนะครับอันนี้อันนี้อยู่นอกเทปนะก็เลยอยากเอามาเล่าก็คือในบางครั้งธุรกิจเก่าๆในธุรกิจที่คนมองว่ามันไม่เซ็กซี่ธุรกิจพวกนี้ต่างหากคือธุรกิจที่ผู้เล่นรายเก่าเนี่ยเขาไม่เก่งเท่าเราคุณคุณทิงทัฟบอกไหมสมมุติผมบอกว่าผมเก่งเรื่องดิจิตอลผมก็เลยเข้ามาหาโอกาสในธุรกิจดิจิตอลนั่นคือมันคือความจริงถูกไหมแต่แน่นอนคนที่เข้ามาแข่งในธุรกิจดิจิตอลด้วยกันก็เก่งเหมือนกันเลยเออก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันแต่พี่หิ ผมเก่งในใน,ในการในการคิดในการวางแผนธุรกิจเท็กซาวธุรกิจที่เป็นเสื้อการผลิตผ้าเนี่ยจากเย็บผ้าต่างๆมันคือธุรกิจที่เป็นธุรกิจคนแก่ฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาบริหารแบบคนรุ่นใหม่หัวรุ่นใหม่เปอร์เซ็นที่เขาจะชนะเนี่ยมันสูงมากเออซึ่งผมรู้สึกว่าฟังมุมนี้แล้วเอ้ยมันจริงมันดีนะครับก็ค่อนข้างชอบนะครับอ่ะมาฟังกันต่อกันมันไม่ได้เซ็กซี่มันไม่ได้น่าจะไปต่อได้เลย ก็หมายความว่าทั้งแบงก์ทั้งคนทั่วไปทั้งเพื่อนเองนะก็ยังมองว่ามันคนละยุคแล้วนะการที่แบบซื้อจากเย็บผ้าสามตัวแล้วมาเริ่มต้นโรงงานแล้วมาทำนะยี่สิบปีที่แล้วแต่พี่ทําไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้ไปรับจ้างไทยบริมเลยเราเราไปซื้อเส้นได้ไปจ้างคนทอผ้าจ้างคนย้อมผ้าผ้าออกมาแล้วเราก็มาเย็บเป็นเสื้อแล้วเราเอาเสื้อเป็นสําเร็จไปขายให้กับโรงเรียนอาชาติขายให้กับบริษัทมันมีช่องว่างคือคนต้องการของดีๆคุณภาพดีเลยนะจำนวนน้อยระยะเวลาสั้นๆผงานใหญ่ทำไม่ได้เลยอของดี ก็ S <S จะเจอโรงงานแบบเอ็กซ์พอร์ตต้องมินิมัมเยอะๆมินิมัมเป็นแสนตัวราคาไม่ถูกหกเดือนขึ้นไปสั่งวันนี้เอาอีกสองอาทิตย์เอาอีเดือนหนึ่งไม่มีทางที่โรงงานเอ็กซ์พอร์ตจะมาทําให้จำนวนน้อยๆเขาไม่คุยด้วยเลยครับทีนี้เราก็ตอบโจทย์เนี้ยช่องว่างกันตลาดสาข้อเนี้อยากของจํานวนน้อยๆของคุณภาพดีๆแล้วก็สั่งระยะเวลาไม่นานสั้นๆอันนี้คือสิ่งที่พี่เห็นตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจ,ใจมาธุรกิจนี้เลยป่ะครับไอตัวธุรกิจโรงงานพอผ้าเนี่ยใช่อันนั้นโอเค ตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากครับทุกคนเป็นที่ผมเอาเรื่องนะักธุรกิจในดวงใจแล้วเอาพี่หิมขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยเพราะเพราะว่าประโยคเมื่อกี้ไม่รู้ว่าคุณสังเกตกันทันไหมนะครับแต่ว่าผมชอบมากชอบอะไรอย่างนี้คุณลองนด,ดูเราจะไปแข่งกับธุรกิจรายใหญ่วันนี้เราเข้ามาในโลกธุรกิจแล้วเราก็บอกว่า i, เฮ้ยวะกูจะไปแข่งพอจะไปแข่งเสร็จ ส่วนใหญ่เขาก็จะแข่งกันด้วยคําว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราเหนือกว่าผู้แข่งอย่างไรถูกไหมนี่คือท่ามาตรฐานนะครับหลายๆคนทําธุร,รกิจก็ก็พูดท่าน,นี้กันแต่ว่าอย่างตัวพี่ยิมเองเขาเริ่มต้นจากการที่ไปดูว่าคู่แข่งรายใหญ่มีจุดไหนที่เขาไม่มีวัดลงมาเล่นได้ตัวเนี้ยในเชิงของทฤษฎีเลยนะครับทฤษฎีของธุร,รกิจเลยอย่างผมผมเรียน Innovation นะครับที่ Harvard Business School ใช่ไหมที่ HBX เนี่ย Harvard Online เขาก็จะบอกว่า มันมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับชื่ว่า innovator s dilemma ในทฤษฎีนี้นะครับเผื่อใครที่อยากจะไปศึกษากันต่อนะ innovator s dilemma มันคือมันมีอยู่จุดจุดหนึ่งครับที่ผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยไม่มีวันลงมาแข่งได้ต่อให้เขาจะอยากแข่งเขาจอากอยากขยี้คุณแค่ไหนก็ตามจุดนี้เป็นจุดที่เขาไม่มีวันลงมาทําได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาทําเขาจะแพ้ฉะนั้นอันนี้แหละมันเลยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเ,เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้คือมันไม่มีสอนในตําราถูกไหมแม้กระทั่งใน mba ที่อย่างแต่ก่อนผมสอนอยู่ global executive mba ที่ ธรรมศาสตร์เงี้ยผมก็จําได้ว่าเรื่องนี้มันไม่มีแต่ผม,มรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วคนที่เป็นคนคิดเรื่องนี้นะครับก็คือ professor clayton christensen นะซึ่ง professor clayton christensen เนี่แหละคือคนที่นิยามคําว่า disruption ตอนนี้หลายๆคนนะี่ยอินกับคําว่า disruption โอ oh, ้ d i s r u p t เราต้องระวังโดน d i s r u p t disrupt. ธุรกิจของเราจะโดน d i s r u p t มันมาจากผู้ชายคนนี้ครับคือ professor clayton christensen ที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณเราอะในฐานะคนตัวเล็กเรามีจุดหนึ่งที่จะชนะคนตัวใหญ่ได้ในขณะที่ คนตัวใหญ่นะครับคุณก็ต้องรู้ว่ามันมีจุดหนึ่งที่คุณไม่สามารถลงไปทําอะไรคนตัวเล็กได้เลยถ้าคุณไม่ปิดช่องโหว่นั้นไว้ให้ดีคุณก็ตายตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของพี่หิมบอกว่าคนที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยที่มีมาร์เก็ตแชร์เยอะๆที่เขากําลังบอกว่าเขาจะเข้าไปกระโจนเพื่อที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยคนเหล่านั้นคือคนที่เขามีต้นทุนในการผลิตที่สูงเขาขึ้นลายโปรดักชันทีหนึ่งลายผลิตทีหนึ่งเขาต้องผลิตทีละพันตัวหมื่นตัว แต่มันบางทีเอสเอ็มอีอย่างเราอาจจะอยากผลิตเสื้อทีละสิตัว20ตัวนะครับเออผมเข้าใจว่าณนะวันนี้เองนะการทําเสื้อมันง่ายขึ้นมากแต่ว่าที่พี่หิมทำมันคือประมาณสักยีปีก่อนคุณมันไม่ง่ายนะครับยีปีก่อนที่จะมีโรงงานเสื้อที่ไหนทีออ่ได้เลยเรามารับทําคุณอยากทาเสื้อรุ่นคุณอยากทาเสื้อบริษัทเอาเลย20ตัว30ตัวผมรับทําถูกกว่าแล้วก็ส่งให้เร็วกว่าโรงงานใหญ่ๆไม่มีวัารับทําถ้าทําก็จะเป็นราคาแพงมากฉะนั้นนี่เป็นจุดที่เขามองว่าเอามาเป็นแต้มต่อนะครับ วันนี้เราอาจจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยแต่ว่า2ี่สิปีที่แล้ว,วาการที่เขาคิดเรื่องนี้ได้ผมว่ามันเป็นนเป็การแสดงถึงกืนของเขาเลยผมก็เลยบอกว่านี่เป็นตัง้งธุรกิจในดวงใจเลยนะนะฮะเรามาฟังกันต่อครับงั้นก่อนจะมาเริ่มก่อนจะเห็นโอกาสตรงนี้อันนั้นเริ่มต้นจากการลาออกในยานเทศไอายุยี่สยยิบแปดแล้วก็ทําตรงน,นั้นอยู่2ปีจากสามตัวก็ไปโอ้โหเป็นร้อยแล้วก็ท้ายก็5้าร้อยอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะขายต่อให้น้องก็อายุ3ามิมีกวาจุดสูงสุดที่คุณพ่อมีจรงิงเกราะไ,ไปตามใช้นี้วยเป็น เคยไปเปียแชร์แรกเช็คก,กับใครอาซิบมมุนนคนไหนเราไปตามจ่ายดอกเบีย้ยย้อนหลังให้ปี15ปี30ปีไปจ่ายหมดเลยก็เป็นเรื่องที่เราภูมิใจ พ่อก็ภูมิใจแล้วจริงคุณพ่อไม่เคยถูกฟ้งล้มละลายในหลายคนไปเขียนว่าธุรกิจเคยล้มละลายพี่บอกวอรริดก็ไม่เคยล้มละลายนะคุณพ่อก็ไม่เคยล้มละลายอันนี้อันนี้ที่ผมบอกคือนักข่าวไปเขียนผิดกันเยอะมากแล้วโหมเป็นนิสัยของสื่อไทยนะคือเขาก็คงหาข้อมูลเป็นข้อมูลมือ2มือ3ามะครับแบบไปเสิร์ชมาแล้วเอสํานักข่าวใหญ่มันเขียนว่าบ้านคุณหิมล้มละลายนี้ก็เอามาเขียนต่อใช่ไหมก็เขียนต่อกลายเป็นวัตถุเว็บเขียนเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าล้มละลายซึ่งทั้งทั้งที่จริงเรื่องราวไม่ใช เนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งธุรกิจเขาล้มอ่ะคือเขาเจ๊งแล้วเขาหมดตัวเราไม่มีบ้านอยู่แต่ก็ไม่ได้ถูกฟ้องร้องอะไรแต่เขาก็ฟื้นมาตอนเราเรียนหาอะไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เป็นเป็นแรงผลักดันให้พี่มีแรงเยอะกว่าคนอื่นมีพลังในการที่จะสู้กับการทําธุรกิจมากกว่าคนอื่นนะวันที่พ่อพูดว่ามันธุรกิจมันล้มเราไม่เข้าใจเลยมันไ่ได้ไงโรงงานใหญ่โตมาโหรานมัน มันไม่เหลือแล้วเป็นไม่ได้ไงเราไม่เข้าใจพ่ออธิบายไงก็ไม่เข้าใจแต่พอเราโตมาเราเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เราก็เป็นนี่เรียนรู้นี่พอโตมาเราก็เข้าเรียนต่อที่จุฬาจบคณะเพนสศาสตร์การบัญชีเรียนการจัดการกว้างๆแล้วก็เพิ่งมาเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์จุฬาเรื่องกฎหมายภาษีเมื่อเมื่อก่อนบริษัทบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คิดว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทําให้เรามีแรงในการที่จะขยันพอทําธุรกิจโรงงานไปสัก11ปี11ปีตอนนั้นอายุประมาณเกือบเก็อ่ใช สิบเอ็ดปีปเราก็ดูว่าเออจริงๆมีโอกาสเสื้อผ้าก,กีฬามีโอกาสมากเลยแล้วเจตนาแรกอะไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดทำเสื้อกีฬาด้วยนะเราชอบดูบอลจะเล่นฟุตบอลไม่เป็นม,มีเพื่อนอ,อยู่คนหนึ่งทำเสื้อผ้าก,กีฬาเนี่ยลนะยี่ห้อหนึ่งขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อเขาเก่งมากเลยนะแต่เขาเป็นในเชิงนักออกแบบเขาเป็นเซลล์ได้ในบางพาร์ทแต่เขาไม่เข้าใจฟ i น a n นซ์ไม่เข้าใจแอคเคาท์ไม่เข้าใจเรื่องของของไลเซนส์มาร์เก็ตติ้งมาแจ่เรื่องผลิตมันก็ไม่ครบเสร็จปุ๊บเขาทำขึ้นไปสามปีทุกแต่างโตได้นะ แบงค์ไม่ให้กู้ริทก็โตไม่ได้ก็เราก็เข้าไปช่วยเขาช่วยเสร็จอันนี้หลายทุกคนอันนี้คือท่อนที่คุณจะไม่เห็นในช่องผมนะครับแต่ว่ามันดีมากกลายเป็นเขาก็ไม่ไมีวิธีทางการเงิน่ะก็โกงเงินเราไป4ี่สิบ้านเราก็ต้องไปแก้ไขเขาไม่โกรธกันนะถือว่าเขาอาจจะไม่ได้เจตนาทีนี้มาจุดนั้นมันก็มองว่าเออเราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในการที่จะขายของที่ท,ที่เพื่อนเอาเงินไปแต่เหลือของที่จะให้เราขาย แล้วเราต้องไปรับช่วงต่อสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทาแบรนด์นั้นต่อนะเราเริ่มต้นแบรนด์หนังเราเองคือตอนนั้นเขามาจ้างโรงงานเราเอ,อ๋อตอนนั้นเข้าไปช่วยลักษณะที่ธุรกิจไปได้ของเข้าไปได้เราเข้าไปช่วยลักษณะของใช้เครดิตเราหน้าเราเนี่ยไปจ้างโรงงานอื่นผลิตอ้โหเ,เจ๊กอเฮีทั้งหลายถ้าเพื่อนผมไม่จ่ายตังค์ผมรมับผิดชอบอ๋อแล้วแม่งไม่จ่ายจร <c oughs> ิง <c oughs> เราคุมไว้ว่าสั่งของไม่ให้เกินเดือนหนึ่งยี่สิบล้านครับทุกใบพีโอต้องมีคําสั่งซื้อที่เป็นลายเซ็นของพี่แร uh huh. กแรกก็ได้นะสามเดือนพอผ่านหลังจากเดืออนทาไม มันแม่งแม่งเป็นปกติพอผ่านไปอีกสี่เดือนครบเจ็ดเดือนหูมีอินวอร์เรียกเก็บเงินเต็มไปหมดเลยก็คือมีการไปแอบสั่งซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้ผ่านพี่แต่สุดท้ายหน้าพี่ต้องไปรับอยู่ดีเพราะเราเอาเครดิตเราไปการันตีตั้งแต่วันแรกแต่เขาไปเซ็นเองสั่งซื้อเองเราก็พบว่าโอเคระบบนี้เรียกว่าระบบควบคุมภายในที่เรากับ <c oughs> เฉพาะเราไม่ได้ตกลงกันว่าต้องเป็นลายเซ็นใครหรือต้องออกยังไงก็ออกจากระบบเราเนี่ยแหละแต่พนักงานก็มีการมีการให้เขาเซ็นโดยที่ไม่ผ่านเราโอเคสั่งของไม่เป็นไรเนี่ย ขายของเก็บเงินไปไหน่ะเงินทำไมไม่เข้าบริษัทอะของมาขายก็ต้องมีขายของได้คือเงินเงินกูเงินกูจ่ายไปแต่ว่าขายของแล้วของออกออกจากบริษัทเงินไปไหนผมชอบมากมีเงินของขายได้ด้วยนะครับไปเช็คดูเอ้าให้พี่สาวไปเก็บเงินให้หลานไปเก็บเงินเงินเข้าส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วต้องมีทนายดำเนินคดีมาอะไรต่อมี้อะไรสุดท้ายก็เจรจาจบกันได้ แต่จ,จบกันแบบมันมีร่องรอยที่เราต้องมาแก้อื hmm. แต่ว่าแก่นะสี่สิบล้านนะวันนั้นก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ไม่ถึงขนาดทาให้ธุรก,กิจหลักเราเจ๊งแล้วก็ราโรงงานต่อไปของสี่สิบล้านก็ต้องขายอื hmm. มาสร้างแบรนด์ใหม่ซะเลยวอริกส์แล้วเดิมสร้างวอริกไม่ได้จะากะสตร้างต้วเองนะกะรสร้างให้เพื่อนอีกคนนึงนะ hmm. <laughs> มันทําแล้วไม่เอาโอเคดีมาบอกเร็วทําแบบสักไม่ถึงปีมั้งไม่ไม่เอาทําไม่ไหวเอาโอเครับเองเหมาเองหมดเลย ก็คือเสื้อผ้าเนี่ยคือหลังจากตรงนี้ครับมันก็จะเป็นบทสนทนาที่ผมก็จะสัมภาษณ์ละว่าวาริกเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับก็ไปดูในช่องได้แต่ว่าไหนๆเรามาฟังกันในไลฟ์เนี่ยผมก็อยากจะให้เรื่องในไลฟ์เนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าที่จะแบบเออไปตามฟังในช่องผมเฉยๆใช่ไหมก็เลยจะเล่าแบบสิ่งที่ได้คุยกับพี่หิมนะแบบในนอ,นอก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 จากบทที่มันจะถูกเอาไปลงอะ่ะคือผมเนี่ยสัมภาษณ์พี่หิมว่ากล้าได้ยังไงที่ไปประมูลทีมชาติคือผมไม่รู้คุณ คุณรู้คุณรู้กันไหมอ่ะว่าว่าพี่หิมเนี่ยเขาไปประมูลทีมชาติมาเท่าไหร่นะครับผมเปิดให้เลยเนี่ยเผื่อคุณอยากรู้นะครับมีใครรู้บ้างพี่คุณหิมประมูลทีมชาติเท่าไหร่ฮะเป็นการทุ่มทุนมากเลยนะคุณคือไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเออคือข่าวเนี่ยมันคือว่าพี่หิมคุณหิมซีโอบาริสเนี่ยไปประมูลนะครับทีมชาติซึ่งเสื้อทีมชาตินะครับเสื้อสิทธิ์ของทีมชาติไทยเนี่ยเขาประมูลมาทั้งหมดเนี่ยร้อยล้านคุณทีนี้เราอยู่นอกวงก,การนะเราอาจจะรู้สึกว่าเออนนเอออ้น่นนมัยออนะรืไกคคบ เจ้าอื่นเจ้าก่อนก่อนนะครับเขาประมูลกันเนี่ยมันต่ำกว่านี้เยอะเน้นขีดเส้นใต้คำว่าเยอะนะครับคำถามก็คือเฮ้ยแล้วมันบ้าไปแล้วคุณประมูลร้อยล้านอ่ะทุกคนก็บอกว่าแล้วคุณประมูลไปขนาดนั้นอ่ะคุณจะ คืนทุนเมื่อไหร่คนอื่นๆนนะ่ะเขาประมูลทีมชาติถูกกว่านี้ตั้งเยอะเขายัางไม่เห็นจะเคยแบบว่าได้ยอดขายอะไรมันจะขนาดนั้นเลยคุณคุณไปโอ้โหประมูลแพงขนาดนี้มันจะเอาอะไรมากาไรนึกออกไหมสมมติคนอื่นประมูลแบบผมไม่รู้นะสมมติหลักไม่กี่สิบล้านอนะพี่ประมูลร้อยล้านประเด็นคือเฮ้ยทำไมถึงกล้าเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับพี่หิมเนี่ยบอกว่าผมานะซึ่งผมก็ไปดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้าง นะในการขายเสื้อกีฬาเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเหมือนอินโนเวชันในวงการฟุตบอลเลยนะครับจนแบบบอลยุโรปต้องมาดูเลยบอลจากต่างประเทศจากทีมชาติอื่นต้องมาดูว่าที่มันทํำยังไงวะ mm hmm. เพราะว่าปกตินะครับเสื้อกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อฟุตบอลนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2เกรดเวลาขายเกรดแรกเรียกว่าเพลเยอร์เกรดนะครับหรือว่าเกรดในระดับที่ผู้เล่นนะ่ะนักบอลนนะ่ะใส่กันจริงๆ เพราะว่าเวลาลงสนามนะัมันต้องระบายเหงื่อได้ดีมากเวลาโดนดึงโดนอะไรมันต้องยืดหยุ่นถูกไหมมันต้องเป็นเกรดที่ดีมากเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นหลักหลายพันบาทเลยนะครับเพราะมันเป็นเพลเยอร์เกรดเข้าใจนะแล้วปกติแล้วทีมฟุตบอลนะครับทั่วโลกเนี่ยก็จะมีเสื้ออีกเกรดหนึ่งนะครับก็คือ เป็นเกรดแฟนบอลนะครับซึ่งเกรดแฟนบอลเนี่ยราคาก็จะถูกลงมานะครับถูกมาเกินครึ่งเพราะอะไรเพราะอย่างผมไม่ได้ใส่ไปเตะบอลที่ไหนผมสมมติผมเชียร์ลิเวอร์พูลเนี้ยผมก็แค่ใส่ไปซื้อไปเนี่ยราก็ไปเชียร์นึกออกปะเข้าไปในสนามแค่นั้นฉะนั้นเสื้อของฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยมีอยู่2เกรดเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วนะครับแต่สิ่งที่พี่หิมตั้งข้อสังเกตก็คือแล้วจริงๆในไทยเนี่ยมันมีเสื้อแค่2เกรดจริงเหรอวะผมก็แบบสงสัยละอะไรนะในไทยเนี่ยพี่หิมคิดว่ามันไม่ได้ม แบบมันมี2เกรดนะพี่พี่หิมบอกไม่ใช่เว้ยคือมันเป็นเกรดที่เรียกว่าเกรดของกอบครับนบ <c oughs> คือเกรดที่เรากําลังคุยกันคือของกรอบนึกออกไหมครับเสื้อทีมชาติระดับเพลเยอร์เกรดสามพันสมมุตินะเสื้อที่เป็นระดับนักสะสมระดับหลักร้อยหลักพันต้นๆแต่ว่าเสื้อของปอมใช่ไมสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทคุณคุณเห็นไหมครับว่ามันมีดีมานอยู่เยอะ คือคนต้องการเสื้อทีมชาติไหมต้องการแต่เขาบอกโอ้ยสามพันมันแพงเกินไปอ่ะแล้วเขาทําไงก็ซื้อเสื้อปลอมประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้มาช้านานครับแล้วก็พวกนี้นะั่นคือสมมุติว่าโดนจับมันก็มีคนใหม่มาขายมาใหม่เรื่อยๆอครับพี่หิมบอกอยากรู้เลย เสื้อปลอมมันขายได้เยอะแค่ไหนพี่หิมส่งส่งคนนะไปอยู่ตามด่านตามชายแดนต่างๆเพื่อที่จะดูว่ามันขนเสื้อพวกนี้เข้ามาเนี่ยวันหนึ่งกี่ตันเดือนหนึ่งกี่ตันแล้วก็เอามาคํานวณกลับเลยเสื้อตัวหนึ่งเท่าน,นี้กรัมแปลว่าเสื้อของปลอมเข้ามาในประเทศเนี่ย กี่กี่กี่ตัวกี่ตัวแกคำนวณกลับมาแล้วงั้นผมประมูลร้อยล้านเพราะว่าพอประมูลเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะออกเสื้อออกมา3ซีรีส์ก็คือซีรีส์แรกก็คือระดับเพลเยอร์เกรดเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคนซีรีส์ที่2ก็คือที่เป็นเกรดของแฟนบอลแล้วก็ซีรีส์ที่3ก็ครับคือเกรดของกองเชียร์เออซึ่งผมจำไม่ได้รู้สึกจะขายประมาณ3400นี่แหละแต่เนี่ยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนของวงการปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ยเสื้อปลอมทีมชาติน้อยมากน้อยจนแบบเห็นน้อยมากเลยอะคือ ของปลอมทํามาไหนจะต้องหลบไหนจะต้องให้ร้านค้าต่างๆสื่อขายขายก็ต้องเอาจริงๆนะถ้าขายของปลอมมันก็ต้องจ่ายทรงใจสวยใจยอะไรกันอีกถูกไหมแต่ว่าวันนี้สิ่งที่พี่หิมทาคือผมมีเสื้อสามเกรดเลยแล้วผมขายเกรดเนี้ยในวันที่ไปประมูลโอ้ทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้คือมันจะทําได้ยังไงมันจะขายยังไงคุณจะไปขายใครเขาบอกก็จะไปขายขายในเซเว่นคือมันไม่เคยมีเกิดขึ้นนะครับคุณขายเสื้อฟุตบอลขายเสื้อกีฬาในเซเว่นอีเลเว่น แต่พี่หิมบอกก็ผมทําซ้าแบบเดิมมันไม่เกิดผลลัพธ์ใหม่ผมก็ต้องคิดอะไรใหม่ๆพี่หิมบอกเอาเลยผมจะทําเสื้อราคาเนี่ยราคาย่อมเยาราคาของเกรดก่องเชียร์สา0ร้อบาทซึ่งปรากฏว่าขายดีมากนะครับแล้วสมมติผมอาจจะเป็นคนที่ซื้อเสื้อปลอมอ่ะแบบของปลอมมันก็มันก็สองรปลายปแล้วก็คือซื้อของแท้ดีกว่าไหมนะถูกไหม คือใส่ไปก็ไม่อายใครใส่ไปมันก็ไม่ได้สนับสนุนทีมชาติแล้วก็คนขายก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสี่ยงก็เออเอาของแท้มาขายดีกว่าเนี่ยครับมันกลายเป็นการปฏิวัติวงการเลยแบบในปีเดียวเสื้อปลอมหายไปเกือบหมดประเทศแล้วใครได้คือวาริกได้เต็มๆทีมชาติก็ได้เต็มๆประชาชนทุกคนก็ได้สนับสนุนทีมชาติได้สนับสนุนของแท้เต็มๆเห็นไหมครับอันนี้มันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า เออมันมันมันเจ๋งอ่ะในวันที่เราเห็นแต่เขารณรงค์ว่าแบบเออเลิกใส่ของก๊อฟกันเถอะมาใส่ของแท้กันเถอะที่เขารณรงค์ว่าแบบเออเผาของปลอมให้หมดไปอะไรเงี้ยไม่มีผ่านมากี่สิบปีไม่มีใครแก้ได้พี่ฮิมบอกผมจะแก้มันด้วยวิธีนี้ซึ่งผมลองคิดรเร็วนะมันมันมันเป็นโซลูชันที่มันมันไม่ได้แบบยากหรืออลังการนะครับมันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเออต้องจ้างนักวิจัยมาทำอะไรเยอะแยะอ่ะมันแค่คิด โซลูชันใหม่ออกมาว่าอา๋อเรื่องนี้เหรองั้นผมทําราคานี้ออกมาปัญหาที่คนแก้ไม่ได้มาหลายสิบปีครับมันถูกแก้ได้ด้วยแค่ความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยแบบผมชอบมากครับคือมันมีคลิปหนึ่งของผมนะคุณว่างๆไปดูได้ที่วินสตันเชอร์ชิลนะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษช่วงสงครามโลกบอกว่า,วาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์คุณก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้เงินแก้ปัญหาแค่คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีคุณก็ชนะคนอื่นแล้วคือผมชอบมากนะครับก็ว่างๆกลับไปฟังกันได้นะใช่ไหมเออคุณแอสบอกว่าจริงถ้าราคาจ่ายได้ก็อยากซื้อของถูกลิขสิทธิ์ไม่เป็นอย่างนั้นครับก็กลายเป็นจุดที่วาริกนะประสบความสําเร็จ ขึ้นมามากๆนะครับขึ้นมามากๆคุณอยากรู้ยอดขายเขาไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันคือ <laughs> ยอดขายแบบอลังการมากนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายอดขายมันจะกระโดดขนาดนี้ได้ยังไงนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยเรามาดูยอดขายของบริษกันนะครับห0ล้านปีต่อมา130กว่าล้านยอดขายเราปีนั้น60ล้านปีต่อมา130กว่าล้านปีถัดมา180บกว่าล้านปีที่ยังไม่มีเงินทุนเข้ามาวันแรกนะเป็นเงินทุนเข้ามากลางปี5 7 4จล้านจาก181ล้านก็ประมาณ3เท่าในปีเดียวก็ถือว่าเป็นกู๊ดโกรฟปีถัดไปมีเงินทุนแบบเข้ามาครบก็ได้700ล้านปีที่แล้วตอนเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เราปิดปีไปประมาณ11,000ล้านถมว่าทยากเล้าย์ คนที่เป็นเจ้าของอยากเข้าตลาดทรัพย์มี2อย่างอย่างแรกคือเข้าเพื่อ e x i t ซซึ่งไม่ใช่พี่พี่คือเข้าไปเพื่อจะทําความฝันของพี่ให้เป็นจริงก็คือไปแล้วโตต่ออันนั้นคือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและแท้จริงของการเข้าสู่ตลาดทุนซึ่งเรามีเป้าหมายจะสร้างอยู่แล้วเรามีโอกาสในมืออยู่แล้วก็สร้างการเติบโตมันก็เหมือนปลดล็อกเลยนะสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเพดานบินเราเราบินได้สูงขึ้นเรา fully equipped หมายความเครื่องมือเราเต็มมือมากขึ้นในคอสที่จะสอนคุณคือจาก130ล้าะเปานพันล้านรอมันม่่่่่รนนนนนคคคััืืออสสิงทีผู้ึกวา เออเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ก็ก็วันนี้เอาเรื่องพี่หิมมาเล่าให้เป็นแรงบันดาลใจครับสิ่งที่เล่าไปวันนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในคือเดี๋ยวผมจะออนแอร์คลิปประวัติของพี่หิม น่าจะประมาณอีก2อาทิตย์มั้งในเทปนั้นนะครับน่าจะไม่ได้มีเรื่องที่เราไลฟ์คุยกันวันนี้นะฉะนั้นไลฟ์วันนี้มันคงเอาไปถูกตัดเอามาลงช่องอยู่ดีนะแต่ว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมว่าอินไซต์กว่าเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนไปตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะไม่ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดที่เราไลฟ์คุยกันวันนี้ไปนะครับแต่ว่าวันนี้อยากเอามาให้ดูครับนะักธุรกิจในดวงใจเอพิโซดแรกของผมก็คือคุณหิมนะครับซีอโอของบริษัทนี่แหละผมผมเริ่มได้คุยกับพี่หิมบ่อยขึ้นนหลักกที่่ได้วมม็ผม ไปเรียนหลักสูตร ipo ของพี่หิมนะครับพี่หิมก็จริงต่อแรกภรรยาพี่หิมก็มาเรียนหลักสูตร executive data นะครับกับผมแล้วก็พี่หิมก็มาเป็นเป็นอาจารย์นะครับที่มาสอนในหลักสูตรของผมหลักสูตรหลักของผมตัว xmba ใช่ถูกต้องจัดชงมาขนาดนี้นะครับก็หลักสูตร xmba นะครับเหมือนเดิมนะเรียนกันเสาร์นี้แล้วนะครับรุ่นที่7นะครับรุ่นนี้ พิเศษมากๆากะเรามาฟังพี่หิมกันเถอะว่าพี่หิมคือหนึ่งในอาจารย์ที่จะมาสอนในคลาสไฟแนนซ์ของ XMBA มีอะไรบ้างขอบคุณนะครับที่ชงให้ตอนแรกจะไม่ขายนะเนี่ย นะครับก็ค pues mm ิด hmm. ว่าจะแบ่งปันประสบการณ์เร yeah. uh huh. okay. okay. yeah. okay. right. so ื่องของการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือ IPO ประสบการณ์นี้คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าเรียนนะครับในคอสนี้แล้วก็ประสบการณ์อื่นๆของผมในการทาธุรกิจมาตลอด20ปีนะครับคิดว่าปรัชญาในการทาธุรกิจแนวคิดการแก้ปัญหาหรือการบริหารจัดการคนบริหารจัดการงานนะครับก็คิดว่าน่าจะยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ในคอสนี้ครับผมยินดีนะครับยิ้งคำถาม Q&A คำถามที่อยากถามนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคาถามให้ในคลาสครับแล้วพบกันในคลาสนะครับ เออนั่นแหละนะครับก็มาขนาดนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียน xmba นะครับหลักสูตรสําหรับผู้บริหารนะหลักสูตรที่ดีมากที่สุดหลักสูตรหนึ่งในประเทศไทยนะครับจริงๆการันตีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนสอนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเก่งๆมาเยอะเลยนะครับก็มาเจอกันในหลักสูตรได้นะครับเรียนกันเสาร์อาทิตย์นี่ละเรียน5วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์นะครับนะดังนั้นก็มาเจอกันนะครับมาเจอกันได้ในหลักสูตรนะถ้าจะมาเจอกันก็แอดไลน์นะครับไลน์ไลน์ท เอ็ดดูเอ็กซีคูทีฟเอ็ดูเคชันนะครับเปิดให้นะครับเปิดให้ก็ทักเข้ามาในนี้ได้นะฮะนะนะครับในเพจนี้นะครับเอ็กซีคูทีฟเอ็ดูเคชันนะครับบายเอ็ดูเนาะก็มาเจอกันได้นะครับรอบนี้คนดังๆคนนักธุรกิจเก่งๆมาเรียนเพียบเลยขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ถามมาให้ผมนะครับผมจะได้ชงขายของได้ดีๆนี่สุดยอดน่ารักมากเอาละเอ่อนี่คือเรื่องหลักๆของไลฟ์ในวันนี้นะครับดีใจมากที่พวกคุณมาฟังกันนะ50กว่าคนนะใช้ได้แล้วเนี่ย ไอ้ถูกถูกผมว่าคุณวิเคราะห์ถูกนะพอคุณหิมทําให้คนเสพติดของถูกคนก็ซื้อของถูกแต่สามารถทําให้คนที่เสพติดของแท้แล้วก็อัพเซลขายของสูงๆได้ใช่ครับผมว่าคือผมชอบกลยุทธ์ของพี่หิมมากแล้วจริงๆไม่ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคุณผม,ผมอันจริงๆผมอุดหนุนวาริกครั้งแรกเนี่ยตอนเอาจริงๆก็คือตอนตอนเสื้อบอลนะครับทีมชาติไทยแต่ตอนนี้นะเอาจริงๆรู้ตัวอีกทีอุย้ยหลายอย่างแล้วนะคุณคือ ตอนแรกอุดหนุนเสื้อบอลก่อนซึ่งเสื้อบอลมันก็ไม่ได้แพงถูกปะ่ะผมผม,ผมซื้อเกรดกลางๆนะครับไม่ได้ซื้อเกรดเพลเยอร์ผมเตะบอลไม่เก่งนะครับแต่ว่าพอซื้อเสร็จแล้วก็เออพอเราจะต้อง เปแบบทําเสื้อบริษัทอะไรเงี้ยเราก็เออยเสื้อมันดีเราก็ซื้อกลายเป็นบินแรกของผมเนี่ยมันหลักร้อยบาทอะบินต่อไปของผมมันหลักหลายพันจนเป็นหลักหมื่นอะซื้อเสื้อบริษัทซื้อเสื้อคุณพ่ออย่างเงี้ยมันกลายเป็นมัน,ม,นมันถูกถูกสร้างแบรนด์ trust คือผมรู้สึกว่ากลยุทธ์หนึ่งที่ดีของพี่ฮิมมากๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะก็คือ1 แบรนด์นะครับมันไม่ได้บิวง่ายๆถูกไหมมันต้องการมูลช็อตบางอย่างบางคนบอกบิวแบรนด์เนี่ยเป็นการสร้างแบรนด์ระยะยาวค่อยๆทําไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จจริงไหมจริงครับผมคิดว่าจริงแต่อีกหนึ่งในสิ่งที่มันจริงมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเราเองเนี่ยอาจจะลืมหรือเปล่าว่าบางแบรนด์เนี่ยก็มันก็มีมูลช็อตมูลช็อตก็คือช็อตที่แบบจุดพุขึ้นมาแล้วก ปุ้มนะครับดังขึ้นมาผมคิดว่าวาริกเนี่ยเป็นคนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็คือเขาใช้ช็อตของทีมชาติไทยในการจุดพลุให้มันปังขึ้นมาคนรู้จักแบรนด์ในทันทีผมอุดหนุนขเขาในฐานะลูกค้าธรรมดาคนหนึ่งก็ซื้อมาหลักร้อยนั่นคือบินแรกแต่มันกลายเป็นมันได้ลองคุณภาพแล้วอะแล้วมันก็รู้สึกเฮ้ยมันก็ดีกลายเป็นบินต่อไปของผมมันก็กลายเป็นหลักร้อกลายเป็นหลักหมื่อแลวนะครับสุดท้ายแบรนด์นี้ก็ติด,ต,ดติดลมบนแล้วก็พอมาติดลมบนแล้วเนี่ย จะทาอะไรอะไรมันก็ง่ายแหละครับตอนนี้เขาก็ออกสินค้าใหม่ๆม,มาเป็นโปโลซีรีเป็นมีคลินิกกายภาพบําบัดนะครับอยู่ตรงสเตเดียมวันนะครับแถวสยามก็ผมก็ไปใช้บริการมาเฮ้ยคุณตอนนี้ก็โอ้หไปไกลแล้วว่านะครับวาริกก็รู้สึกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีครับก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะครับอย่างที่บอกแหละเขาคือนักธุรกิจในดวงใจของผมคนหนึง่งจริงๆพี่หิมเป็นเป็น,ปน,ปนใช้คําว่าเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นรุ่นพี่ท,ที่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับแนะนําผมในหลายๆหลายๆเรื่องมากมาก จริงๆโดยเฉพาะสำคัญนะคุณลองไปฟังคลิปพี่หิมนะครับที่น่าจะออนแอร์ในอาทิตย์หน้าๆเนี่ยเขาพูดถึงความเป็น g e n t l e น a n ความเป็นสุภาพบุรุษได้เฉียบคมมากๆเลยอะ่ะคือเป็นนักธุรกิจที่ผมว่ามีเอติกนะมีเอ h ิกก็มีคุณธรรมที่นำใจสูงมากนะครับคำหนึงที่ผมชอบมากสมมติพี่หิมเนี่ยต้องไปไปประมูลงานแล้วเขาไปเนี่ยเจอเฮียที่เคยแบบมีบุญคุณเคยสนับสนุนวาริกมาตั้งแต่ตอนแรกๆหรือตอนนี้ต่อให้เฮียเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะนี่ลุ่นลูกเขาละ พี่หิมเดินออกนะครับพี่หิมไม่ประมูลด้วยคือบุญคุณมันเขาบอกว่ามันเป็นบุญคุณจนแบบมีคนถามว่าบุญคุณใช้เท่าไหร่หมดพี่หิมบอกไม่รมู้ไม่หมดรุ่นผมอะใช้ไม่หมดนะครับบุญคุณใช้ไม่หมดฉะนั้นถ้าต้องทําแล้วไปขัดแข้งขัดขาคนที่เคยมีบุญคุณกับเราเรามีวันนี้ก็เพราะเขาเขาไม่ทําผมแบบโหชอบมากผู้ชายคนนี้เท่มากเลยคุณ <c oughs> คือคือเท่ทั้งกายเท่ทั้งใจนะครับเท่ทั้งกายคือเกีกจะหกสิบแล้วว่าคุณพี่หิมจะหกสิบแล้วนะ มีซิกแพคอยู่เลยผมนี่ออกกําลังกายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็นะเท่ทางกายเท่ท้งใจนะครับก็เป็นนันเดี๋ยวรอฟังคิปพี่หิมกันนะครับเออใช่คิปนี้720ีผมผมตั้งผิดหน่อยหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าผมตั้งใหม่เป็น1ัน0นะครับขอบคุณมากครับคุณกาเล็กซี่นะครับคุณพรารดาอยากลงเนี้กับพี่น้องมากๆครับยินดีมากๆนะครับก็รอบนี้ถ้ามาได้ก็มานะรอบนี้แบบโอ้หตัวจี๊ดมาเพียบเลยนะครับเชียร์ผมนะครับแต่ถ้ารอบนี้ไม่ทันจริงๆก็มารอบหน้านะครับแต่เป็น้ีบบแ ทำให้ตัวจี๊ดๆเยอะจริงนะครับแล้วก็ในเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตี้นะรวมกันทุกรุ่นเนี่ยสุดๆจริงๆนะครับทุกๆคน เอาละโอเคดีใจที่ได้คุยกับทุกคนดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์สัปดาห์หน้านะครับอยากให้ไลฟ์เรื่องอะไรอยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครนะครับลองพิมพ์มาแล้วกันผมไม่รู้ผมจะไปสัมภาษณ์ได้ทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าผมนัดไปเขาก็คงจะรับสัมภาษณ์ผมอยู่หรอกนะอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครพิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปสัมภาษณ์ให้มันครบทุกคนเลยนะครับที่พวกคุณอยากฟังเออฟังมาถึงตรงนี้ใครยังไม่ตดติดตามก็ติดตามนะครับสนับสนนุผมครายต้วกร์ share, ไลฟนี้ปะด s subscribe ิด ตามนะครับเค okay, วันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ตอนนี้ผมและพักพวกกำลังทำช่องใหม่ด้วยกันนะครับเป็นช่องที่จะไปล่วงลึกอินไซต์ของนักธุรกิจที่น่าสนใจมีหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Marketing Insider เขาประสบความสำเร็จมาขนาดนี้ใช้แผนการตลาดอะไรทำอะไรให้แตกต่างจากคู่แข่งหรือม i l เล o n i n s น d e r เงินล้านแรกของเขามาจากอะไรแล้วยังมีเรื่องอินไซต์แวดวงในอีกมากมายเลยครับที่เราจะเอามาพูดคุยและเอามาให้ดูกันในช่องใหม่นี้อย่าลืมไปติดตามกันนะครับกับ The Insider ตอนนี้ช่องยังใหม่อยู่ถ้ายังหาชื่อภาษาอังกฤษไม่เจอพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดลิงกก์จาที่่ผมใสใสวน script หรือคอมเมนต์ก็ได้ครับอย่าลืมไปติดตามกันนะครับเนื้อหาดีจริงๆ